วัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I Have CPU ครับผมปาว I Have CPU ครับมาพบมาเจอกันอีกทุกคนแล้ววันนี้อยู่ที่นครนายกนะครับใครอยากเจอพวกเราเดี๋ยวไปเจอกันได้ที่รามอินทรานะครับข้าวขายออกแล้วทั้งสิ้นตั้งแต่ผมรีวิวไปเมื่อคืนนี้ข้าวขายออก1ถุงเท่านั้น รีวิวต้องนานโอ้โหข้าวขายออกแค่ถุงเดียวเองอ่ะเฮ้ยมันอร่อยจริงๆนะครับฝากพวกเราไว้ด้วยฮะฝากทุกคนไว้ด้วยฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไลฟ์สดนี้ด้วยรวมถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาตรงใจ notify ครับเพื่อไม่พลาดทุกการไลฟ์สดของ I Have CPU แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันวันนี้ต้องไปจริงไปจังแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันฮะวันนี้เราจะเน้นที่ชุดน้ำระบบเปิดจาก I Have CPU นะครับในส่วนของของที่คุ้มค่ากับราคาในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะอย่างที่บอกฮะถ้าลูกค้าอยากได้ Corsair Hydro Xอยากได้ EK ได้ Bit Power อยากได้ Thermal Check ก็สุดแท้แต่ฮะสั่งได้หมดครับสั่งมาได้หมดเลยอย่างวันนี้ออกปุ๊บรวดเดียวเลยนะครับ4เครื่องซึ่งวันนี้ผมจะเน้นเป็นแบบชุดน้ำระบบเปิดเท่านั้นนะครับชุดน้ำระบบเปิดเท่านั้นวันนี้จะมีแต่ชุดน้ำระบบเปิดเท่านั้นจะมีเคส Thermal Check Core P3 Corsair 4000D Airflow รวมถึงมี Dark Flash ตัวใหม่ด้วยในรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ฮะวันนี้ฮะ P3 มาแบบดับเบิ้ลเลยCorsair 4000D Airflow อย่างนี้เลยแล้วทุกชิ้นอันทุกอันนั้นระบายความร้อนด้วยน้ำครับเรียบร้อยฮะใครอยากได้ชุดแบบ Liquid Cooler LCS ครับ Liquid Cooling System ก็สามารถที่จะสั่งได้ตามปกติเลยฮะรวมถึงเครื่องที่เรากำลังส่งทุกวันฮะส่งทุกวันเลยฮะทั้ง DHL นะครับถ้า DHL โอนเต็มเข้าบริษัทนะครับส่วนลด 3%กล่องใหญ่ๆอย่างนี้คือเครื่องพร้อมจอฮะเครื่องพร้อมจอถ้าเป็นเครื่องอย่างเดียวก็จะมีอะไหล่ทั้งหมดอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีอะไหล่ทั้งหมดอย่างที่ผมบอกไปกล่องอุปกรณ์ power supply เมนบอร์ดกล่องแรมกล่อง SSD กล่อง CPU มันเล็กก็จะถูกเก็บเข้าไปในกล่อง power supply ที่มีพื้นที่เหลืออยู่นะครับนี่คือโอนเต็มผ่าน DHL ฮะอันนี้คืองานจาก Shopee Lazada รวมถึงอะไหล่ชิ้นเล็กนิดน้อยอยู่ตรงนู้นจอมอนิเตอร์มีครบหมดครับอย่างวันนี้จะเอาไปเติมของเอาไปเติมที่รามอินทราด้วยก็ยังครบหมดตลอดฮะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันดีกว่าฮะวันนี้4เครื่องผมขอรีวิวเจ้าดับเบิ้ล P3 ก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะเครื่องไหนก่อนดีวันนี้เครื่องนี้ก่อนดีกว่า 4000D ฮะนะครับเครื่องนี้แสนนิดๆแสนหนึ่งนะครับโดยประมาณ 11,000 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะประกอบไปด้วยเครื่องอะไรบ้างนะครับเคสเนี่ยต้องยอมรับเลยว่า Corsair 4000D เนี่ยมาแรงจริงๆเนื่องด้วยราคาที่มันไม่แพงจนเกินไปนัก 2,000 กลางๆถึง 2,000 ปลายๆฮะแต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบ 4000D Airflow แต่แล้วแต่ต่างคนต่างชอบฮะ 4000D Airflow ก็คือสามารถที่จะดูดอากาศเพราะปกติถ้า 4000D หน้าทึบจะดูดอากาศได้แค่2ข้างนี้ทั้งนี้ถ้าเป็น Airflow จะดูดได้หมดเลยทางนี้ก็สามารถที่จะดูดอากาศผ่านอันนี้ได้นะครับรวมถึงข้างในเป็นชุดน้ำระคำร้อนระบบเปิดนะจากบาสกิหม้อน้ำ2 3อันนี้3ตอน3ตอน360มมนะครับของใหม่ประมาณ100,000เครื่องนี้จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ CPU ฮะของใหม่ทั้งหมดนะครับเครื่องนี้ประกัน3ปีเต็มแรมประกันไลฟ์ไทม์ CPU เป็น AMD Ryzen 9ฮะตัวรองท็อปฮะ AMD Ryzen 9 5900นะครับ5900X นะครับ12คอร์24เทรดPCIe 4.0 4.8 GHz Max Boost เป็นรองแค่ 5950X เท่านั้นเองนี่คือ CPU รองท็อปฮะถามว่า 5900X ตัวนี้ต่างจาก 3900X เท่าไหร่คือประมาณ 19-20% ถึงแม้ GHz จะพอๆกันถึงแม้จะเป็น12คอร์24เทรดเหมือนกันแต่เขามีการปรับปรุง IPC นะครับ IPC ก็คือสามารถที่จะโปรเซสได้มากกว่าชุดคำสั่งได้มากกว่าต่อ1ไซเคิลนั่นเองนะครับแต่ใน 5900X ถึงแม้จะ7นาโนเมตรเหมือนกันนู่นนี่นั่นเหมือนกันแต่ความแรงเขาระดับแรงกว่า 3900X ประมาณสัก 20% เนาะตอนนี้5000ซีรีส์ขอมาครบนะครับใครอยากประกอบสั่งได้เลยฮะ 5600X 5800X 5900X 5950X ของมีครบๆใครที่ชอบ AMD Ryzen นะครับจัดมาดินั่นน่ะจัดมาเลยนั่นน่ะเบิ่มๆนั่นน่ะนะครับอันนี้เป็นเบนบอร์ดก็จะเป็นตัว ASRock ครับ X570 Pro 4นะครับก็คือสมน้ำสมเนื้อกับตัว
ตัว CPU นั่นเองครับภาคจ่ายไฟเยอะนะครับให้มานะครับมีซิงค์นะครับร้อนตัวใหญ่ข้างในนี้ข้างล่างมีพัดลมนะครับไฟ RGB ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวที่บอร์ดไม่มีถ้าเป็น X570 Steel Regent มีนะครับแรมนะครับแรมเนี่ยลูกค้าเป็น16กิก2กล่องฮะความจุรวม32กิกที่บัส 3,200 เมกะเฮิรตซ์ผมใส่ทั้งหมด4ตัวฮะปรับไฟได้ผ่านโปรแกรม IQ ฮะ Intel AMP Certifiedใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับเรียงเป็นตับสวยงามนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีงบก็เพิ่มเป็น4ช่อง4สล็อตละกันให้มันเต็มๆครบๆจบๆมันจะดูไม่เป็นเหมือนแบบฟันหลออะไรอย่างงี้นี่คือ4แถวอ่ะ RGB ปุ๊บเข้าไปการ์ดจอเป็น MSI GeForce RTX 3070ตัว Ventus 2พัดลมนั่นเองนะครับ Power Supply ครับแน่นอนครับเซตซิสเต็มนี้นะครับ 5900X570 32 GB 3070เนี่ยค่อนข้างที่จะกินไฟนะครับก็จะกลายเป็น Corsair RM Series ครับ RM 850 850วัตต์ 80 Plus Go ตรงนี้พร้อมประกันให้10ปีนะครับแต่พูดตรงๆนะพูดก็พูดเถอะตั้งแต่ขายมาใน RM Series RM 850เนี่ยยังไม่เจอเสียเลยนะครับยังไม่เจอเสียเลย Storage นะครับ Storage จะแบ่งเป็นลูกหลักกับลูกรองฮะลูกรองเนี่ยลูกหลักก่อนลูกหลักจะเป็นตัว WD Black SN 850ครับ NVMe SSD ฮะ Game Drive Gaming Disk Q ตรงนี้ขนาดใหญ่โตเหมือนกัน 1TB ฮะพร้อมเป็น PCIe Generation ที่4เรียบร้อยแล้วซึ่งเมนบอร์ด CPU ก็เป็น Gen 4 Gen 4หมดแล้ว Storage ก็เป็น Gen 4เพื่อให้มันรองรับการ Read Write สูงสุดถึง 7,000 เมกซึ่งตอนนี้ 7,000 เมกตรงนี้มีแค่2ยี่ห้อคือ WD SN 850กับ Samsung 980 Proนะครับ Samsung 980 Pro อาจจะถูกกว่าสักนิดหน่อยฮะ100 200ก็แล้วแต่ลูกค้าตัดสินใจแล้วกันนะครับในส่วนของตัวที่เป็น secondary หรือตัวสำรองนั่นเองนะครับ Hikvision ฮะตัวนี้ขนาด480 GB ตัว Minder 2.5 SSD แบบ SATA นะขนาด480 GB ก็เอาไว้เก็บข้อมูลในไดรฟ์ดได้นะครับจบทั้งหมดแล้วก็ชุดน้ำระบบเปิดหม้อน้ำ3ตอน360มม.บล็อกอยู่ตรงนี้ฮะหม้อน้ำ3ตอนปั๊มถังพักน้ำปึ๊บมาอย่างนี้ปั๊มน้ำปั๊มขึ้นไปร้อยความร้อนเสร็จปึ๊บน้ำร้อนไหลเข้าหม้อน้ำร้อยความร้อนน้ำเย็นไหลกลับเข้าสู่ถังพักน้ำจบทั้งหมดฮะนี่คือเคสCorsair 4000D นะครับแสนกว่าบาท 5900X RAM 32 X570 Pro 4 RTX 3070 SN 850 1TB RM 850 850วัตต์ 80 Plus Go คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกเครื่องอีก2เครื่องสิเป็นดับเบิ้ลนี่กันบ้างดับเบิ้ลคอ P3 อ่ะนี่คือ2เครื่องนี้เป็นเคสคู่กันเลยฮะ Thermal Take คอ P3 เครื่องแรก47,000เครื่อง2แสนเดียวเหมือนเดิมนะครับเครื่อง2แสนหนึ่งเครื่องนี้47,000นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละส่วนว่ามันจะเป็นยังไงกันอ่ะผมขอเริ่มที่เครื่องนี้ก่อนนะครับเครื่องนี้แสนหนึ่งนะครับ Thermal Take คอ P3 TG Thermoglass เหมือนกันหมดนะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าสีขาวมันจะหมดตอนนี้เอาสีดำไปก่อนนะครับคอ P3ใส่เต็มๆนะครับเคสไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะถ้าเป็นคอ P5 บางทีเราอาจจะเห็นมันโล่งถ้าเราอุปกรณ์เราไม่ได้แบบเต็มๆจริงๆแต่คอ P3 นี่คือแบบพอดีคือเคสมันแค่เนี้ยแล้วพอเราใส่อุปกรณ์ไปปุ๊บเนี่ยมันจะดูแบบเต็มนะครับดูเต็มแล้วก็ดูแน่นดูสวยนั่นเอง CPU AMD Ryzen 9นะครับ Ryzen 9 3900X อย่างที่ผมอธิบายไป Ryzen 9 3900X 12 คอร์ 24 Thread ถึงแม้มันจะแรงน้อยกว่า5900X ก็จริงแต่มันก็ยังคงแรงอยู่นะครับแรงอยู่คือ5900X เนี่ยมันแรงเกินไปก็อาจจะเป็น 3900X ที่ย่อมเยาลงมาหน่อยแต่ 3900X ที่บอกว่าไม่แรงเนี่ยมันก็ยังเป็น12คอร์24เทรดอยู่นะครับก็ยังสุดอยู่เหมือนกันฮะเมนบอร์ดเป็น Gigabyte X570 UD Ultra Durable ฮะซิงค์ราคาร้อนภาคจ่ายไฟมาครบภาคจ่ายไฟเยอะอยู่แล้วแรมเหมือนเดิมฮะเป็นขนาด 32 GBCorsair Vengeance RGB Pro ตรงนี้เหมือนเดิมเลย 8 GB 4แถวเป็น 3,200 เมกะเฮิรตซ์ครับความจุรวมทั้งหมด 32 GB ไฟ RGB ปรับโปรแกรมได้ผ่าน IQ เหมือนเดิมการ์ดจอนะครับการ์ดจอจะเป็นตัว Sapphire ฮะนี่คือกล่องเมนูนะการ์ดจอจะเป็นตัว Sapphire ตัว AMD Radeon RX 6800 XT ตัว Nitro Plus นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวแต่ตัว plus ครับ AMD Radeon RX 6800 XT 4K UHD อยู่แล้ว 16 GB memory PCIe 4.0 HDMI อันนี้ไม่ต้องบอกก็ได้มั้งฮะมีอยู่แล้วฮะ GTX 750 Ti ยังมี HDMI เลยนะครับ
แล้วก็ power supply ก็จะเป็นตัวอันนี้ความแรงประมาณนะครับเท่ากับ RTX 3080ฮะ6800เท่ากับ RTX 3070 6800 XT เท่ากับ3080 6900 XT ไปชนกับนู่นครับ RTX 3090 power supply จะเป็น thermal check ฮะ smart bx 1ฮะ750วัตต์80 plus นะครับ ultra quiet ฮะเงียบ5 year warranty ประกัน5ปี main japanese capacitor คือตัวเก็บประจุไฟส่วนมากเป็นของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ continuous power design หมายความว่ามันรองรับการเปิดแบบ 24/7 คือ24ชั่วโมง7วันคือเปิดแบบไม่หยุดพักกันเลยนะครับนี่คือ power supply ฮะตัวนี้นี่ thermal tech smart bx 1 750วัตต์ครับ80 plus ร้อนแล้วก็ตัว hard disk drive storage ก็จะเป็น wd black sn 750ครับ500 gigGen 3 3430 MB คือถ้าใช้งานจริงผมมองว่า Gen 3ยังไม่ต่างจาก Gen 4เท่าไหร่ยกเว้นจะ export import ไฟล์หนักๆถ้าโหลดเกมอะไรเงี้ยต่างกันแบบไม่ถึงวิอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะแบบถ้าเทสแบบ blind test นะครับถ้า blind test เนี่ยอาจจะไม่เห็นเลยว่ามันตัวไหนมันใช้ตัว850หรือตัวไหนที่ใช้750อยู่นะครับจบ Hard Disk Drive 1 TB ฮะ 39X X570 32 GB 6800 XT แล้วก็เหมือนเดิมครับระบายความร้อนด้วยชุดน้ำระบบเปิดหม้อน้ำ3ตอน360มม.หม้อน้ำ3ตอนตรงนี้ปั๊มน้ำปั๊มขึ้นไปตรงนี้ปุ๊บปกติปุ๊บเข้ามาตรงนี้จบเลยฮะสำหรับ Thermal Check Core P3 นะครับอีกเครื่องนึงในราคาย่อมเยาวกว่านั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องนี้47ฮะ47สเปคอาจจะไม่โหดมากนะครับแต่ผมมองว่ามันก็โอเคแหละนะครับThermal Tech Core P3 เหมือนเดิมฮะ Thermal Tech Core P3 เหมือนเดิม CPU เป็น AMD Ryzen 7 37X ครับ8 Core 16 Thread 10.4 GHz Turbo Main Board เป็นตัวใหญ่อย่าง ASRock B450 Pro 4ฮะ Pro 4ก็คือตัวใหญ่เต็มบอร์ดไปเลยแล้วก็ RAM เป็นของ Clef ตัว Class X ตรงนี้นะครับ RGB ฮะขนาด 32 GB ครับ 32 GBบัส 3,200 MHz เหมือนเดิมอ่ะ Extreme Lighting to Color Up Your Life นะครับก็คือจะมีไฟ RGB ตรงนี้อาจจะเห็นมันเหมือนไม่ค่อยโชว์อยู่แต่ว่าเวลาปิดไฟนะครับเราก็จะเห็นนะครับนี่มันผมไลฟ์แบบเอาดอกกลางแจ้งนะครับการ์ดจอเป็น Galaxy GeForce GTX 1660 Super RAM 6 GB เล่นได้ทุกเกมที่ Full HD ถ้าไม่ได้ซีเรียสกับตัวเฟรมเรทมากนัก SSD 240 Hard Disk Drive 1 TB จบหมดนะครับชุดน้ำเหมือนเดิมชุดน้ำราคาร้อนระบบเปิดน้ำแดงเหมือนเดิมนี่ปั๊มเข้าไปปั๊บจบนี่คือ Thermal Check Core P3 ทั้ง2เครื่อง Double P3 นี่คือ 4,000 ดีรวมถึงถ้าเคสเล็กๆสเปคถูกๆทำได้ไหมนะครับอย่างนี้ 20,000 กว่าบาทก็ทำได้ฮะคือมันแล้วแต่ลูกค้าที่ต้องการที่จะระบายความร้อนด้วยอะไรจริงแล้วเราทำได้ทุกอย่างฮะก็คือหมายความว่ามันจะเป็น CPU i5 Gen 10ก็คือแล้วแต่ลูกค้าที่จริงแล้วถามว่า i5 Gen 10มันเป็น TDP แค่65วัตต์มันร้อนไหมมันก็ไม่ร้อนถามว่ามันใช้สต็อกคูลเลอร์ได้ไหมก็ตอบว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากจะอัปเกรดเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มนั่นทางผมเองก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรที่จริงแล้วนะฮะลูกค้าส่วนมากนะครับถ้าจะเซฟงบไปเนี่ยประมาณ 5-6,000 เนี่ยก็ใช้สามารถที่จะใช้สต็อกคูลเลอร์ได้ใช้ได้เหมือนกันเห็นไหมแปะขึ้นมาใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าชอบความสวยงามอยากได้เย็นด้วยสวยด้วยก็สามารถที่อัปเกรดเป็นชุดน้ำระคำร้อนระบบเปิดด้วยนะครับพวกนี้ลูกค้ารีเควสเองนะครับว่าจะสั่งอะไรผมเองไม่สามารถที่จะไปบังคับลูกค้าได้ไม่ใช่ลูกค้าโอนตังค์ตามปกติ20,000แล้วผมไปประกอบชุดน้ำแล้วบอกลูกค้าครับ26,000ครับผมขอใส่ชุดน้ำให้อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องนะครับพวกนี้คือตามใจที่ลูกค้าสั่งเลยดีกว่านะครับ i5 Gen 10ครับ 14400 F6 Core 12 4.3 GHz Turbo Main Board B450M ครับ DS3 HV2 จาก Gigabyte RAM 16 GB จาก Acer Panther การ์ดจอเป็นมือ2อย่างเดียวคือ10603 GB Power Supply 650 วัตต์ 80 plus ร้อนนี่ตรงนี้ NVMe WD Blue SN50 ขนาด500 GB 2400 MB ครับใส่เข้าไป WD Blue ตรงนี้สำหรับ Storage ฮะจบเรียบร้อยฮะถ้าใครอยากไม่เอาชุดน้ำออกก็ลดประมาณ 6,000 5,000 5 6,000 ทั้งเครื่องทุกเครื่องนะครับหรือถ้าใครอยากจะใส่ก็บวกไป 5-6,000 นะครับสเปคทุกอย่างสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับเป็นเครื่องสั่งมาเครื่องนึงเป็นเครื่องเปล่าๆเครื่องนึงอยากลูกค้าอยากได้ CPU อะไรเมนบอร์ดถูกหรือแพง RAM จะเอา 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB การ์ดจอจะเอา GTX 650หรือยัน3090 สตอเรจจะเอา 120GB หรือจะเอา 2TBนะครับ power supply จะเอา600วัตต์ธรรมดาหรือจะเอา1000วัตต์80 plus titanium case
จะเอาตัวไหนจะเอาตัวถูกหรือตัวแพงจะเอาคอแซ่หรือจะเอาไอทีโซนาร์หรือจะเอาอะไรโอ้โหจริงแล้วสเปคทุกอย่างมันยิบย่อยได้หมดนะครับเมาส์คีย์บอร์ดเป็นตัวไหนหูฟังเป็นอะไรจอจะเอากี่นิ้วโอ้โหนะฮะถามมาได้เลยฮะอยากจะแบบปรับทุกอย่างตามใจที่ลูกค้าต้องการนะครับเราผมมีแอดมินคอยที่จะบอกลูกค้าทุกคนอยู่แล้วกันคอยให้คำแนะนำอื่นอยู่ก็คือทักไปอินบ็อกซ์ได้เลยผมเองยังคอยดูอยู่ตลอดนะครับยังมอนิเตอร์อยู่ช่วงเช้าผมจะดูที่นครนายกช่วงบ่ายผมจะดูที่รามอินทราละกัดนะครับสุดท้ายผมฝาก I have CPU ด้วยฮะทุกช่องทางที่เป็น I have CPU เลยนะครับเว็บไซต์แฟนเพจและ Shopee และทุกช่องทางนั่นแหละเจอกันที่รามอินทราฮะวันนี้จะมีอะไรเดี๋ยวไปไลฟ์กันตอนบ่ายบ๊ายบายสวัสดีครับ